ทุกคนรู้ไหมเราจะบอกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราไม่มีเงินน่ะการไม่มีเงินน่ะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหาสแตกบางคนไม่มีเงินก็ไปยืมเงินคนไปทัวร์เราว่าถ้ามาหากินทั้งที่มีโอกาสถ้ามาหากินบางทีมันก็น่าเบื่อแม่นบ่จมให้มันลงบ่มีเงินก็จมให้มันลงที่ดินก็มีก็ถ้ามาหากินปลูกพักปลูกหญ้าไปต่อยอดคนส่วนมากเขามีโอกาสมีที่ดินทำกินนะคะไม่ใช่ว่าพอไม่มีเงินก็จะหมดอะไรตายอยากมันไม่ใช่นะคะกูไม่มีเงินกูก็เนี่ยปลูกพักเข้าใจอยู่บ่กูไม่มีเงินกูก็ย่างไปเก็บพักมากินไก่กูกับไข่นี่มาเบิ่งเนี่ยอันเนี้ยคือเราย้ายเขาออกมาก่อนเราจะทำเล้าไก่อันนี้ไข่มาแล้ว2ฟองทุกคนนู่นเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็บังไว้อยู่ก็แค่นั้นน่ะบางคนมีมือมีตีนคือกันมีความสามารถอยู่บ้านนอกนะคะไปรับจ้างทำนั่นนี่ก็ได้แล้วนะคะคือแบบฉันเห็นไงไม่ใช่ว่ายืมคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ถ้าเป็นคนค้าขายเขาก็ยังหมุนเงินยืมได้เนาะเฮาสมัยตะกี้เฮาก็หายืมแต่เฮาก็ขายของหมุนบ่แม่นว่ายืมแล้วปานขอมันก็มีคนประเภทนี้เข้าใจอยู่บ่ที่ดินที่หยังก็มีพัฒนาเอาเป็นหยังสิอวดร่ำอวดรวยอยู่ให้มันเป็นอยู่แบบบ่งึดไผได้บ่มีเงินกูก็บ่งึดได้เห็นบ่กูปลูกผักปลูกหญ้ากินไปทั่วที่ทั่วแดนเบาแล้วกูก็งึดเห็นบ่นี่บักขะเทศบ่มีเงินก็นั่งกินบักขะเทศบึ้มๆกูก็อิ่มแล้วล่ะจมให้มันลงที่พูดนี่เพราะขันแค้วนะคะขันแค้วขันแค้วมนุษย์บางคนนะคะ